อยู่ที่ SC Space Pumper นะคะวันนี้พี่จะต้องสแนปได้เดี๋ยวนะอะไรนะดูนี่ต้องเล่นให้แบงดูก่อนใช่จะได้แบบขันได้สอนขันไอ้พี่แบบเก่งเลยนะเด็กทั้งนี้เราจะสอนพระแพงมากS Park อาณาจักรแห่งความสุขไม่ไกลตัวเมืองกรุงเทพพร้อมด้วยสตูดิโอให้เช่าและก็โรงแรมรวมถึงกิจกรรมสนุกมากมายเรียกว่ากินเที่ยวเล่นพักผ่อนมีบริการครบวงจรเลยค่ะวันนี้นะคะดาวทาวน์แฟมิลี่จะพามาสนุกไปพร้อมๆกันกับโซนที่เรียกว่าเป็นทีเด็ดของ S Park ซึ่งมีสนามอัมแทรคนะคะที่สนามใหญ่แล้วก็ลานยาวที่สุดในเอเชียจะรออะไรกันล่ะคะไปกันเลยค่ะเท่านั้นใช่อีกหนึ่งหายไปไหนล่ะน่าจะหนีไปเล่นอยู่แถวๆนี้นะแม้พอมาสถานที่แบบนี้นะทิ้งเราสองสาวไปเลยอะค่ะทิ้งสองสาวสองสาวใช่วันนี้เราอยู่ที่ไหนพี่ธัญญาที่ไหนล่ะบอกสิ ESC Space Pumper นะคะก็จะเป็นลานที่มีเวลเลนเซิร์ฟสเกตสเกตบอร์ดกีฬาเอ็กซ์ตรีมแล้วก็มีปั๊มแทร็กมีแรมมีโบแรมด้วยนะคะวันนี้พี่ย่าจะจัดอะไรบ้างอะวันนี้พี่ก็เล่นแบบว่าเบาๆอยู่แถวนี้แหละใช่หรออ้าวใช่สิพี่ย่าที่นี่นะเขามีหนึ่งบุคคลที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เขาคือใครเขาคือเขาคือใครหนอเขาคือพี่ทองเกลือโอ้โหมาเหมือนรู้คิวแล้วสวัสดีค่ะพี่พีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตรงไหนดีตรงนี้เลยค่ะพี่พีสวัสดีครับพี่พีเอ็มเอสพี่เป็นพระเอกของที่นี่สวัสดีครับพี่พีสอยู่ที่นี่แบบทุกวันน่ะทุกวันจริงๆมาไม่เคยไม่เจอพี่พีทเลยก็ดูแลให้ชัญญากับพี่เป็กนี่แหละโอ้โหพี่พีทดูแลในส่วนอะไรบ้างก็ดูแลในS Space Pumper ทั้งหมดเลยก็จะมีในส่วนของลานคาร์ฟตรงนี้แล้วก็จะมีพวกปั๊มแท็กข้างในแล้วก็จะมีโบข้างในค่ะครับแต่ที่นี่มันคือคักมากเลยนะพี่ใช่เห็นมีแบบดีเจข้างบนด้วยใช่ใช่วันศุกร์เสาร์เราจะมีดีเจเข้ามาเนี่ยก็จะเจอลานคาร์ฟอันใหญ่ถ้าเป็นนักเล่นเซอร์เฟสจะเรียกว่าลานพื้นเรียบคนที่เพิ่งมาถึงเนี่ยเขาจะมาวอร์มในนี้ก่อนแล้วค่อยไปเล่นตามจุดต่างๆที่เขาอยากเล่นค่ะวันนี้จะเล่นจุดไหนก็จุดนี้แหละจะไปกดดันเอาจุดนี้ให้รอดก่อนไหมไม่จริงๆมาที่นี่ครับเรามีครูฝึกที่สแตนด์บายอยู่น่าจะ10กว่าคนส่วนมากก็บางคนก็มาเล่นเลยแต่บางคนที่อยากได้ท่าสวยๆแล้วก็อยากแม่นๆเนี่ยก็จะเรียนตัวต่อตัวครูฝึกที่นี่เรามีดูแลด้วยพอมาประกบตัวต่อตัวกับลูกค้าหรือลูกศิษย์ที่อยากจะมาเรียนปุ๊บเนี่ยก็จะมีเลเวลตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ขึ้นไปยืนบนบอร์ดไม่ได้เลยคือบีกินเนอร์ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนใช่ไม่เคยเล่นเลยพาเล่นตรงนี้พาเล่นตรงเวฟแบงค์เล่นในปั๊มแทร็กแล้วก็เข้าไปเล่นในโบคือมีทุกสกิลเลยมันจะมีวิธีคือสมมติว่ามันเรียนครั้งนึงได้พื้นฐานในการวิ่งทางเรียบปุ๊บเขาก็จะขึ้นไปเล่นเวฟแบงค์ก็จะเรียนอีกทีนึงแต่ระหว่างเรียนเนี่ยเขาก็จะพัก 2-3 วันระหว่างที่พักเนี่ยเขาจะมาซ้อมสิ่งเพื่อที่สิ่งที่ครูได้สอนเอาไว้เสร็จแล้วพอเริ่มคล่องปุ๊บเนี่ยเวลาเขาเปลี่ยนสเตจเนี่ยเขาจะเรียนเพิ่มแล้วระหว่างเรียนเนี่ยครูจะประกบติดตลอดเวลาก็คือเป็น private class เลย private เลยเราไปที่ไหนเขาก็จะไปที่นั่นแต่จริงๆแล้วเราควรจะไปกับเขาเราได้ตั้งแต่เด็กกี่ขวบอะคะพี่พีทเล็กที่สุดที่เรากำลังเห็นเนี่ยจะประมาณตั้งแต่2ขวบกว่ายืนได้อะยืนได้ทรงตัวได้ที่นี่3ขวบกว่านี่เซียนเลยหรอได้วิ่งกันต้องเข้าไปดูข้างในแล้วถ้าเกิดคนไม่มีบอร์ดนะคะอ๋อได้เลยตอนนี้เรามีบอร์ดให้เช่าด้วยมีอุปกรณ์เซฟตี้ด้วยครับทีนี้ก็คือมีหมวกกันน็อกมีเซฟข้อศอกทั้งชุดแล้วก็ข้อมือแล้วก็เข่าก็มีครบทั้งชุดเลยก็ราคาเช่าทั้งชุดเนี่ยวันนึง500บาทเองค่ะแล้วมีขายด้วยไหมคะมีขายด้วยมีบอร์ดของ Space Pumper ขายด้วยครับแล้วก็มีอุปกรณ์เช่นพวกกระเป๋าบางคนไม่อยากถือกระเป๋าเยอะๆหรือบางทีเอาบอร์ดไว้ท้ายรถเนี่ยแล้วไอ้ตัวกริปเทปอ่ะมันถูกแบบใ
ใช่แล้วรถเรากระเป๋าเราหรือว่าอะไรมันเป็นรอยก็มีกระเป๋าบอร์ดที่ซื้อที่เราเนี่ยเรารับดูแลตลอดชีวิตของบอร์ดก็คือสามารถมาแบบว่าขันใครอะไรดูแลเปลี่ยนอะไรหลุดถ้ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากเราเราก็ซ่อมบำรุงให้แล้วถ้าหิวก็มีหมูปิ้งมาเฟียจะบอกว่าสำคัญมากเลยก็สตรีทฟู้ดแล้วก็จะมีหมูปิ้งมาเฟียนะครับแล้วก็จะมีที่ฮอตที่คนเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นร้านลาบนัวลาบนัวก็จะส่งข้าวไข่เจียวมาประกวดข้าวไข่เจียวเลิศมากใช่ดังมากแล้วก็จะมีพวกยำของลาบนัวด้วยแต่จริงๆเวลาแบบหิวๆอ่ะข้าวไข่เจียวนี่คือเลิศสุดใช่เลิศที่สุดที่สุดใช่พี่อ้าวันนี้พี่อ้าวจะไปเล่นที่ไหนบ้างเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนพี่อ้าวไม่อยากแบบปั๊มแทร็กหรือว่าแบบก็อยากแต่ว่าก็มันยังไม่ได้ไงมันก็ต้องให้สกิลเราพี่พีทบอกเราก็พี่พีทมีแบบโค้ชคอยติดตามด้วยนะพี่อ้าวใช่คือจริงๆแล้วให้ฟังสั้นๆมันจะมีสกิล4สกิลที่จะต้องพิชิตให้ได้เวลามาถึงที่ Space Pumper เนี่ยอย่างแรกเนี่ยวิ่งในลานคราฟให้คล่องก่อนใช่มั้ยครับพอคล่องปุ๊บเนี่ยเราจะไปเล่นตรงที่เราเรียกกันว่า Wave Bank Wave Bank คือลานตรงนู้นที่เป็นเนินยาวๆตรงนั้นประมาณ100เมตรอันนั้นน่ากลัวแล้วนะอันนั้นเนี่ยคือวิธีฝึกเค้าเรียกว่า Front Side Back Side Front Turn Back Turn คือขึ้นไปแล้วก็ลงแล้วก็หัดเลี้ยวหัดดรอปพอคล่องอันนั้นอันที่2อันที่3เสร็จเนี่ยก็จะไปวิ่งในปั๊มแท็กพอเราก็จะเอาพื้นฐานทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้กับตรงเวฟดังเนี่ยไปวิ่งในปั๊มแท็กพอวิ่งปั๊มแท็กได้ปุ๊บก็จะเข้าไปเล่นในโบถ้าเล่นได้ครบ4อย่างเนี่ยก็แสดงว่าพร้อมที่จะท่องอวกาศกับเราได้โอเคงั้นเดี๋ยวถ้าจะไปลุยปั๊มแท็กพี่อ้าไปด้วยกันไม่เดี๋ยวสิใจเย็นพี่ต้องให้สกิลมันแบบว่ามั่นคงก่อนวันนี้พี่ไม่ต้องกลัวเพราะชาติเนี่ยมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่ชาติรู้จักมาตั้งแต่เด็กเขาเก่งมากเขาสามารถสอนพี่และพี่สามารถท่าสวยแล้วก็เล่นเป็นได้เลยจริงเหรอจริงเดี๋ยวพี่อยากรู้เป็นใครเดี๋ยวชาติพาไปดูโอเควันนี้พี่จะต้องสแนปได้จะต้องขึ้นเวฟเดี๋ยวนะอะไรนะเดี๋ยวนะคุณครูของเราที่พระแพงโอ้โหสุดยอดมากเลยที่มากเลยอยากเป็นหมอเขาว่าดีโอ้อยากดีไงละเนี่ยเดี๋ยวพี่แพงเขาจะสอนพี่แพงเขาแบบปรับท่าอะไรเงี้ยให้เราได้เพราะว่าเหมือนเลยเราเล่นเราอาจจะมองไม่เห็นว่าเราแบบขยับยังไงแต่ว่าพอพี่เขาแบบมีเบสิกทุกอย่างเขาสามารถสอนพี่ให้ทำแบบเมื่อกี้ได้เลยพี่ชาเรียนมากี่รอบแล้วอะรอบเดียวรอบที่สองใช่แล้วก็หนูจะถามตลอดเนี่ยได้เล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่คือจริงๆอะชาทัวร์คอนเสิร์ตกับพี่แพงเนี่ย10ปีที่แล้วตอนเป็นนักร้องนั่นแหละก็เลยแบบรู้จักพี่แพงมาตลอดก็ได้เห็นในสตอรี่พี่แพงจะเล่นแบบสตรีทสเกตตลอดแล้วก็ตอนหลังๆก็จะเห็นพี่แพงแบบไปแข่งสตรีทสเกตด้วยคือเล่นมาตั้งแต่เด็กหรอคะตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะก็มา15ค่ะที่เริ่มเล่นเพราะว่าอยากเท่ไม่เหตุผลที่อะไรเลยเหตุผลที่หลงใหลนี่กีฬาประเทศนี้คืออยากเท่ใช่เท่อยากเป็นศิลปินเมืองนอกที่เขาแบบใน MV มีแต่แบบสเก็ตบอร์ดในยุค90นี่คือมีแต่แบบสเก็ตบอร์ดเป็นสตรีทอยากเท่มั้ยอยากเท่แต่ว่าจะทันหรอทันหรอไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะว่าแพรคอยดูแลเฮ้ยเฮ้ยเรียนใช่มั้ยล่ะทานเฮ้ยเอาเลยสวัสดีครับเฮ้ยนี่มันแชมป์ผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยสำหรับเก็ตใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ยติดตามอยู่ใช่ติดตามอยู่คือจะเรียนใช่ป่ะล่ะใช่จะมาให้พ่อแพงสอนเนี่ยยูไม่เคยสอนไอเลยอย่านาธานี่เคยลากชักขึ้นภูเขาแล้วก็ไม่บอกอะไรเลยให้กิ้งลงมาจากภูเขาเองนั่นแหละเป็นวิธีการเลยตอนเราเรียนสโนว์บอร์ดกันใช่ไม่เคยเล่นเลยเฮ้ยพี่ดาวฮิวอย่างเงี้ยกลัวมันมาที่อันนี้เขาเตียงการ์ดเราเล่นแต่ว่าเล่นตีลังกาตีลังกาคือไม่รู้มาตีลังกาลงมาไม่ใช่เล่นสโนว์บอร์ดไงถ้าพี่แพงร้องแพงติดใจแน่นอนเคยครั้งเดียวเองเลยค่ะแล้วมีเวลาแค่นิดเดียวก็เลยรู้สึกแบบมันยังแบบอั้นๆยังไม่ได้ละครั้งต่อไปที่ประเทศเปิดเวลาที่รายการเราไปถ่ายไปไม่ได้ไหมเอาไหมนี่ทั้งนี้เราจะสอนพระแพงไหมวันนี้ยังไงวันนี้พี่อาจะเล่นไลฟ์พี่แพงดูใช่ไหมพี่ธัญญาต้องเล่นให้พี่ดูก่อนแล้วจะได้ปรับขาดได้ใช่ไหมว่าพี่ธัญญาขาดอะไรหรือว่าต้องคิดแบบไหนแล้วจะตรงไหนดีโอเคน่าจะเอาไอ้ที่แบบเก่งเลยนะดูแบบว่าเก่งกว่าชาเลยนะให้เซนชาเลยโอ้ยเลิศมากอ
อันดับแรกเลยของพี่ย่าเขาเรียกว่าเป็นแลกูล่านะคะเป็นการไซน์นำเวลาบิดอะค่ะเวลาเราเอาขาขึ้นมาปุ๊บแล้วบิดเนี่ยแนะนำให้เอาสะโพกบิดเข้ามาด้านหน้าด้วยใช่ค่ะแล้วย่องั้นจังหวะนะค่ะนะคะจะไปเล่นดีเลยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวเป็นกำลังใจจากทางๆโตเลยบ๊ายบายตั้งใจเรียนนะเจอกันลูกเสร็จมันจะมีตรงนี้ส่วนโค้งหรือตรงน็อตอันสุดท้ายอะค่ะใช่ค่ะคือเราสามารถสังเกตได้ค่ะตัวนี้เวลาเราทำคาบอะค่ะมันจะมีแรงคิดให้เราได้มากกว่าดันได้มากกว่าแต่ตรงนี้มันไม่มีพอขึ้นมาเหมือนเราคิดว่าแบบที่เป็นการบิดใช้ใช้จุดหมุนแบบนั้นนะคะใช่ทิ้งเข้าไปแต่เราไม่ได้เอ็นอย่างนี้นะคะแค่เอาสะโพกประมาณนั้นการพับขาที่ย่อแบบจะเปิดที่เพราะว่าเวลาย่อแล้วเวลาเราปีนขึ้นไปมันจะเป็นแบบถ้าอย่างเงี้ยมันจะได้แค่นี้แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันได้ไกลแล้วมันควบคุมได้อยู่ดิฟแยสพับขานั่นแหละเริ่มคาร์ฟเลยค่ะเริ่มคาร์ฟย่อก่อนแล้วขึ้นนั่นแหละแอนปุ๊บไหล่นำไหล่นำไหล่คือเอาไปก่อนไหล่ก่อนแล้วเท้าตามการเหนือคือพอเราอยู่บนบอร์ดปุ๊บเราขึ้นมายังไงอ่ะลงแบบนั้นค่ะถ้าขาหน้าเราก็ต้องหมุนมาตรงๆทิ้งน้ำหนักขาหน้าแล้วเอาขาซ้ายหรือขาที่เราถ่ายอะค่ะเป็นตัวหยุดตอนแรกการเบรกเบรกมาลองดูถ่ายบิดแอนบิดกลับมาแบบเมื่อกี้ค่ะพี่แล้วหนูจะเน้นจังหวะย่อย่อคือการที่เราออกไปข้างหลังของเราที่เอาไหล่ไปนี่คือจังหวะย่อที่ขาจะต้องพับขามันจะพับค่ะเปิดแล้วเตรียมตบไปข้างหน้าเพื่อยืดยืดไปยืดไปให้สุดแล้วขาหน้าเราก็ต้องกดอย่างเงี้ยกดกดไปด้วยดีด yes ไปย่อแอนยืดพับขายืดดีนั่นแหละพี่ใช้กำลังใช้กำลังใช้กำลังไล่ดันวูบดีไล่นั่นแหละเอ้ยสวยเฮ้ยสวยแหมเลี้ยวย่อย่อดีมองนู่นมองนู่นว้าวเก่งกว่าชาว่ะเก่งกว่าชาว่ะเบฟชามานี่มานี่อะมาอยู่ตรงนี้เอ๊ะเบรกแบบประจานพระพรให้ดูรู้ไงล่ะว่าพี่ย่าเพอร์เฟกต์มากเพอร์เฟกต์มากแปลว่าอะไรหมายถึงว่าแบบทิศทางไหลความเข้าใจแบบไม่ถึงชั่วโมงจริงเหรอขาเข้าไปเดี๋ยวดูไปด้วยกันไปเราเล่นคู่กันมาใช่ไหมคะให้คุณครูชมดีกว่าว่ายังไงบ้างต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ถึงชั่วโมงนะไม่ถึงชั่วโมงอ่ะหมายความว่าพัฒนาของพี่ย่าเนี่ยคือค่อนข้างไวค่ะได้กันบ้างพี่แพงกลับไปฝึกพอเราชินกลับมาเราก็ค่อยแบบเหมือนอัพเลเวลเพราะมันมั่นใจขึ้นนะเพราะปกติเวลาที่เล่นมันก็จะแบบเฮ้ยทำไมไม่ไปวะไม่แบบอัพเบรกมันแบบช้าอีกแล้วการปั๊มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใจร้อนปะเป็นคนใจร้อนด้วยใจเย็นด้วยอยากเก่งเร็วๆสิก็ทุกคนแหละนั่นแหละก็คือสิ่งที่แพงบอกพี่ย่าไปพี่ย่าไปสามารถแบบฝึกหน้าบ้านได้เลยนะคะหน้าบ้านมาฝึกคราฟอะไรอย่างเงี้ยช่วยพี่กล้ามเนื้อมันจำขึ้นแล้วทีนี้จากการที่เราฟิตร่างกายต่อไปเราจะแบบไม่ต้องเลยเดี๋ยวมันจะไปเพราะว่าการเบรกแบบพี่แพงตอนแรกฉันก็ไม่เบรกนะก็กระโดดลงเพราะน่ากลัวมากพอเราทำบ่อยๆมันยิ่งแบบชินกล้ามเนื้อเข้าที่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ก็วันหนึ่งก็จะเป็นแบบพี่แพงค่ะโอ้โหอย่างนี้พี่แพงมีสอนด้วยรับสอนใช่ไหมคะรับสอนยังไงบ้างก็คือ DM ไปในที่ IG ได้หรือว่าโทรศัพท์พี่แพงขึ้นไว้ใน IG อ่าฮะส่วนวันนี้คือวันละคนเอาคนเดียวคนเดียวแล้วคนหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่อะคะบางทีก็ชั่วโมงหนึ่งนะคะชั่วโมงหนึ่งก็เหนื่อยแล้วพี่ใช่จริงๆคือแพงเอาโหดมากคือโหดมากน่ากลัวมากอย่างนั้นก็เหนื่อยแล้วค่ะคือเราอยากให้น้องเขาทำได้เนาะเราเห็นแล้วมันไปได้อะคือห้ามหยุดเข้าอีกเลยใช่นะเจอครูแบบเนี้ย
เวลาถ้าคุณปล่อยคือเราก็ก็ไปแบบผิดๆนั่นแหละใช่ไหมค่ะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะสามารถเข้าไป DM ไปที่ IG ของพระแทงได้เลยมีโทรศัพท์ด้วยโอเคโทรได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากค่ะทิ้งแค่แล้วเลยค่ะแล้วแก๊งอยู่ไปไหนเดี๋ยวไปตามก่อนที่ธนาคารบอกว่าหาอยู่มาแล้วค่ะเจอแล้วคุณพิธีนั่นเองนะคะเซย่าบีอารุณเจริญนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าทั้ง3คนคือเอ็กซ์เพิร์ทมากในเรื่องของบอร์ดน่าจะเล่นมานานใช่ไหมคะเล่นมากี่ปีแล้วคะหนูกับโรเตอร์เล่นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะตอนนั้นแล้วแต่ว่าโรเตอร์จะเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแต่ว่าเล่นเป็นคนละแบบเล่นเป็นสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดเล่นผ้าอะไรอย่างนี้ประมาณแต่ว่าเขาเล่นทุกวันเลยนะใช่เห็นแบบว่ามาปั๊มแทร็กตลอดเลยก็อยู่นี่กันอ่ะมาทุกวันเลยใช่ไหมคะวันนี้เล่นกี่ชั่วโมงได้ก็ประมาณ6โมงถึง4ห้าทุ่มอะแม่พี่อ้ออยากเก่งพี่อ้อเล่นแบบบ่อยๆอย่างนี้นะยาวๆย้อนเวลากลับไปได้ทันละไม่ได้พี่ตอนนี้ยังทันแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรกันบ้างอะคะตอนนี้หนูก็เพิ่งถ่ายหนังเรื่อง16 59เดือนจบไปค่ะแล้วก็เพลงมินิฮาร์ทไปแล้วแล้วก็กำลังทำเพลงซิงเกิล2อยู่ค่ะคอยติดตามกันได้เซย่าล่ะคะค่ะสนุกนะคะก็มี YouTube cover นะคะในทูเซียคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็กำลังpreparedเดบิวต์ซิงเกิลอยู่นะคะต้องคอยติดตามซิงเกิลอีกนานไหมคะกว่าจะได้ฟังน่าจะอีกสักพักเลยค่ะน่าจะบอกว่าปีหน้าเลยโอเคค่ะรถได้ละครับก็แข่งโกคาร์ทแต่ว่าเขาเลื่อนแข่งโกคาร์ทช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ฝึกเลยใช่ไหมใช่เล่นสเก็ตไปก่อนใช่ค่ะสเก็ตบอร์ดเลยจะไปแข่งก็คอยติดตามกันนะคะกับผลงานน้องๆเดี๋ยวจะให้ไปเล่นกับแก๊งพี่ดาทางโอเคไหมเดี๋ยวพี่ดาทางไปเล่นกับน้องๆเนาะได้เห็นหางครับโอเคค่ะงั้นวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เปิดมาดูเรานะคะกับดาวทาวน์แฟมิลี่กลับมาเจอกันใหม่นะคะวันหยุดนักขัตฤกษ์หน้าเราจะไปที่ไหนต้องคอยติดตามกันนะคะวันนี้เรามีคนเนี้ย1 2 3 4 5 6ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมารินทีวี